ทุกท่านหยุดไปทำภาวนาแล้วก็หยุดไปการพิจารณาวางอารมณ์เฉยทำจิตน้อมไปตามเสียงของผู้นำแต่ว่าผู้นำมันนี้ก็มีท่านพลตรีจินดาพลตรีจินดาบทพุทธกำหนดแต่ว่าพันโทสีพันยุพันแล้วก็พรมุตจารโมทรัชนีจิรันดาแล้วก็แปลวรัชนีตอนนี้ไปขอให้ทุกคนตั้งกำหนดจิตตัดขันห้าคือรูปคือธนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเฉพาะอย่างนี้อันนี้เป็นตัวแต่ทางความหมายหาความจริงว่ากายเกิดนี่มันเป็นทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่ามีรูปร่างร่างกายนี่เป็นสำคัญถ้าหากเราปฏิเสธรูปร่างร่างกายจะแลกความทุกข์นี่ก็ไม่มีดังนี้ก็อะไรก็โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับตัวร่างกายความแก่ถ้ายังมีได้ก็เพราะร่างกายเป็นสำคัญความหิวโหยความเดือดร้อนต่างๆมีขึ้นก็อาศัยร่างกาย ความพัดพลาดจากกันจะมีได้ก็เพราะอาศัยร่างกายและในที่สุดความตายเข้ามาถึงซึ่งเราไม่ปรารถนาก็อาศัยร่างกายเป็นสำคัญฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของร่างกายสมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาจึงได้ทรงแนะนำไว้ในท้ายมหาปฏิปทาและสูตรทุกบทว่าถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องความบนต้องให้ความบริสุทธิ์พ้นจิตต้องการพ้นจากความทุกข์ต้องการพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจมีอารมณ์ไม่เกษมที่มีความสุขโดยเฉพาะ ก็จงอย่าสนใจกายภายในคือร่างกายของเราและตั้งอย่าสนใจกายภายนอกคือร่างกายของคนอื่นและตั้งอย่าสนใจในวัตถุธาตุต่างๆทั้งหมดการที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนอย่างนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระมหาวันนี้ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ติดในร่างกายเพียงอย่างเดียวผลที่เราจะได้ไม่ก็คือสมุทัยผมขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เวลานี้คิดว่าเราไม่มีร่างกายแล้วเลิกมนุษย์โลกซึ่งเป็นใจของความทุกข์เราไม่ต้องการเอวโลกกับพรหมโลกเป็นแดนที่มีความสุขทั่วคราวมงคลวาสนาบารมีต้องการมาเกิดใหม่เราก็ไม่ต้องการอารมณ์ที่เราต้องการก็คือนิพพานทุกคนตัดแล้วตอนนี้ไปก็ของทั้งหมดด้วยกันนะทำจิตไม่กันขอรัตนาบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องทรงพระนามว่าพระสมณะโคตมโพรมะครูก็เลยมีจิตจงขอให้บรรดาพวกข้าพุทธเจ้ารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์และรวมทรงโปรดที่ช่องทางแห่งพระนิพพานขอสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดทรงเข้าแก่ข้าพุทธเจ้าขอได้โปรดเสด็จมาแสดงพระองค์ให้ข้าพุทธเจ้าเห็นครับท่านยังคงบินได้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าทรงรูปเป็นสงฆ์เป็นยังไงสีเหลืองครับไม่เหลืองเลยใสมากไหมครับแต่ใสได้ละกำลังดิเห็นนะตรงนี้อะไรนี่ที่เราคนเจ็บถูกต้องเจอดาเหมือนกันไหมแต่จะมีล่ะกระโมดนั่นแหละแดงอ่ะนี่ครับมนุษย์ค่ะเหมือนกันนะแต่จะมีเยอะนะต่อไปนี้ทุกคนขอได้โปรดตั้งใจขอรัตนาบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ท่านเสด็จมานานแล้วนะวันนี้ทรงรูปสมแก้วกราวประดิษฐ์เครื่องเป็นประดิษฐ์แก้วเครื่องสีเหลืองเป็นเครื่องสีทองเป็นสัญลักษณ์พระรูปสมของพระนิพพาน
ถ้าตั้งใจจะตรวจตรงวันนี้ตั้งใจตรวจที่พิเศษแล้วก็ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระบรมชนกเทศน์ที่ว่าพวกเราเนี่ยทุกคนเวลาจะขึ้นไปสู่จุฬามณีเจดีย์สถานก็เพื่อมุ่งรักตัดตรงขึ้นไปโดยตัดสันแต่วันนี้ไม่เอาแต่ขอให้ทุกท่านขึ้นไปตามทางสายของเขาพระสุเมรุซึ่งยังไม่มีใครเคยไปเลยยังขอให้ทุกคนขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรดทุกคนนำพุทธบริษัทเพื่อไปพุทธเวลามุนีเจดีย์สถานตามสายของทางเขาพระสุเมรุถ้าไม่ถึงทางสามแยกก็ขอให้โปรดดูตรงนั้นก่อนเออเยอะคนยินดีเห็นทางไปไหมไปได้ใช่ไหมครับทางสีอะไรสีเหลืองแปลว่าสีเหลืองทุกคนครับนะเดี๋ยวรอนะไม่ทราบว่าคนมันรูปแบบสีอะไรขาวขาวแล้วค่ะสีขาวแดงแหละสีเหลืองแต่ว่ามีคือข้ามนะครับมันแปลตามหมดเออเออทั้งหมดสีขาวเป็นแค่สีขาวสีแค่เย็นได้สีขาวสว่างเออแล้วก็อะไรนักเรียนสีขาวสีขาวงั้นขอให้ทุกคนตั้งใจสารใหม่ก็ขอองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกศาสดานี้ทุกคนจะเห็นว่าสีขาวบ้างทรงคนเห็นสีเหลืองบ้างคนคนขาวคนเหลืองบ้างแต่ความจริงทางสายนี้เป็นทางสีขาวสายที่แก้วระกายนะขออาราธนาบารมีองค์พระเดชพระจอมไตรบริวารศาสนาได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้เห็นชัดตามความเป็นจริงอย่าเป็นนายกรนะจะลงขาวอย่างอันนี้หน่อยนะแต่การเห็นสีไม่เหมือนกันนี่ก็มาขึ้นอยู่กับสมาธินะซึ่งกับสมาธิฉะนี้ก็ขอผู้ฟังในทัศน์ต่อมาสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างกันโปรดทราบว่าสมาธิของเราแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสเพียงใดถ้าไม่แจ่มใสแจ่มใสน้อยไปหรือต่างไปนิดหนึ่งนี่ต่อนี้ไปในขณะนี้ทุกคนอยู่ที่ทางสีแยกที่ยังอยู่แล้วที่ทางสีแยกนี้นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเห็นพระดาสองไหมเห็นจ้ะค่ะผู้ชายอยู่ทางซ้ายมือซ้ายมือเลยพิสดาด้วยถามนี่ท่านสิรินทร์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปู่นะใช่จ้ะค่ะใช่นะถามท่านนี้ว่าทางไปสวรรค์ไปทางไหนทางซ้ายมือซ้ายมือนี่เราหน้าท่านเราออกใช่ไหมใช่ถูกต้องทางไปพรหมละขวามือขวามือทางไปนรกตรงไปตรงไปนะทุกคนไม่กันนะดีดีมากถูกต้องเดี๋ยวจะขอขอบคุณท่านนะแล้วประเดี๋ยวจะขออนุญาตไปในรถจะไปสบายก่อนนี่ต่อไปแล้วขอรัตนาบารมีพระองค์สมเด็จพระจินวรได้โปรดสงเคราะห์นำบรรดาพุทธบริษัททั้งหมดขึ้นดันได้เขาพระจุลเมรุเพื่อประโยชน์พระจุลามณีเจดีย์สถานแต่ว่าพอถึงกลางทางพระองค์สมเด็จพระจินวรได้โปรดยับยั้งไว้ก่อนพักกันยังทำแล้วนะจะต้องพักกันยังเดินไปคนเดียวนะนะที่พักกลางทางกลางเขาสุเมรุมองมองข้างล่างมันมนุษย์เห็นไหมเห็นไหมน่าเกลียดก็ได้ละน่าเกลียดน่าเกลียดนะมันจะตกหมดใช่ไหมเห็นมันเลอะเทอะพูดทางที่เราเดินก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมืดมัวด้วยใช่มันเมื่อซึมซึมมัวมัวแล้วจะตกตกแต่บริเวณที่เรามีอยู่สว่างสบายดีนะสว่างดีนะดีมากแล้วก็ต่อไปให้ทุกคนมองดูรอบๆของบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแดนนี้จุดกลางเขาสมเด็จนี่เป็นที่ตั้งขบวนหมู่เทวดาจักรพรรดิมหาราชพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสนาถได้โปรดบันดาลให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหมดจึงมีหมายทั้งหมู่เทวดาจารุมหาราชทั้งหมดเห็นหมดเนี่ยเห็นเนี่ยเต็มหมดเห็นหมดจารุมหาราชใช่ไหมนี่อยากจะไปหาท่านธรรมราชไหม
ที่เคยมาแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นทางที่เราไปเนี่ยเราจะนำนำคนนะขอทุกคนตั้งใจไปจุดเดียวเลยไปขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดนำไปสู่ที่ใหม่ของท้าวสุทโธและขอองค์สมเด็จพระบรมสุคตโปรดเรียกธรรมราชาอีกสามองค์มาประชุมพร้อมกันโดยพระราชกำลังจุดเดียวมาพร้อมเนี่ยมาแล้วมาแล้วแต่องค์แต่งตัวแบบไหนแววดาวเทวดาเทวดาเครื่องประดับพื้นสีอะไรนะเครื่องเทศทองมีทองทั้งหมดใช่ไหมเทวดาท่านจะสุมาหาดาติถ้าหากว่าแต่งเครื่องทรงเต็มที่ก็คือทรงบริเวณเหมือนทรงใช่ไหมร้ายทรงแต่ว่าเนื้อต่างเวกับทรงนี้ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ดูแก้วใช่ไหมแต่เราองค์มาพร้อมแล้วเราก็ทรงระบายท่านนะว่าท่านในผู้มีพระคุณใหญ่โดยข้าพเจ้าองค์นี้เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดแต่แปลถามท่านพระมหาราชสีที่จะเป็นพระอริยะที่ไหนนะคุณบอกกล่าวนะแต่ท่านถามท่านจะชมแบบท่านบอกที่ไหนเคยผ่านเลยทำไมที่ใหม่จะผ่านเพราะอะไรเพราะเราเคยถามถามมาแล้วเดี๋ยวดานไม่ถูกสองครั้งเอาเรื่องกันถามที่ว่าท่านเป็นพระนาคามีใช่ไหมถ้าเป็นแล้วก็ขอให้ท่านยิ้มแล้วยกมือครับท่านยิ้มแล้วยกมือเอาสองอย่างเลยนะเพราะท่านที่ท่านบอกเป็นการบอกถามแน่เลยบอกแต่ความจริงวันนี้ที่รู้แล้วที่ถามก็เพราะว่าอยากให้คนอื่นรู้ด้วยแล้วก็ขอลาท่านนะเวลาท่านและก็ขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงทรงก็นำขึ้นสู่เกศพุทธลาโมนีเจดีย์สถานแล้วก่อนที่ใกล้จะถึงที่ถึงต้นไม้พระองค์สมเด็จพระพุทธมารได้โปรดทรงประทับยืนไว้ก่อนธรรมดาพระจุลศักดิ์องค์ผมจริงไหมต้นไม้สวยไหมใหญ่มากไหมใหญ่ใหญ่เนี่ยเป็นแก้วและเป็นทองและเป็นเงินแก่แก่แก่ทดสอบสมาธิแก่ใสเป็นที่แล้วนะสมาธิแก่ใสกันดีเป็นแก่โตต้นไม้นี้คุณถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเป็นบุญญาภิกายของท่านธรรมาลาภิสรุปใช่ไหมใช่ใช่ไหมอันมาลาภาลีที่ประกอบที่ปกติท่านก็เป็นคนชอบอยู่ต้นไม้ตามทางต่างแต่คล้ายกับท่านปู่เหมือนกันคือชอบให้เป็นที่ทักทุกคนเดินทางก็ถือว่าคนเดินทางที่เดินผ่านมามันแดดเป็นกล้ามีร่มเงาไม่พอจะได้ใช้ต้นไม้และเป็นนิดๆจะมีความสุขนะอันนี้ถ้าต้นไม้นี้จะไปตั้งอยู่บนดาวดึงทีเดียวว่าดาวดึงมันเป็นหมดแล้วเลยตั้งทางระยะทางที่จะถึงดาวดึงนี่นิดเดียวเลยถึงจุฬาภรณ์ทางที่ขึ้นไปเรื่อยรู้สึกเป็นเนินๆน้อยขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องต่อไปก็ขอกราบพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านำบรรดาพุทธบริษัทขึ้นเกศเวลาวันนี้ในระหว่างวันนี้เราจะพูดถึงแล้วก็ค่อยเดินไปบนบันไดขึ้นบนบันไดอย่างขึ้นบันไดได้บันไดเป็นแก้วหรือเป็นทองแก้วถูกต้องนี่เป็นนามสมาธิดีมากเต็มที่แล้วนะแต่ทุกคนตอนนี้ไปก็ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาเดินตามเดินรอบรอบพระจุลามณีและกันดูสีสันบรรณะว่าพระจุลามณีใหญ่โตกว้างขวางมากไหมใหญ่ใหญ่มากนะสีอะไรนะแก้วไอ้ที่อะไรเดี๋ยวคิดก่อนตอนเดินต่อไปเรื่อยดูองค์ประดับที่องค์ประดับที่อยู่บนยอดพระจุลามณีเนี่ยไอ้องค์ที่หางมันเป็นแฉกมันเป็นแก้วหรือเปล่าแก้วถูกต้องตรงนี้เป็นแก้วมณีนี่ก็ตอนนี้ก็เดินไปรอบๆขอองค์พระเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดนำเข้าพระจุลามณีแต่ที่ประตูวันนี้ที่ไม่ให้เลยสักขาแล้วจนเขาบอกเลยสักขาต้องการจะรับองค์ที่จะมาทุกชาติประตูนี่ไงถึงแล้ว
เนี่ยแปลพี่ชายว่าไงสวยไหมอันนี้พี่แต่ตัวสวยเป็นพี่ใช่ไหมเออมีคนมาเห็นไหมเห็นไหมใส่หมวกป่ะตัวล้านป่ะใส่เหมือนพ่อจะชมนะพ่อจะมาเลี้ยงป่ะสวยใช่ไหมแต่เรื่องว่าตอนนี้ใจเราขออนุญาตให้พี่เมย์สาขานำตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าภายในพระจุลามณีเจดีย์ท่านถ้าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วนะอันนี้แม่มาหรือเปล่ามาด้วยมาแล้วตอนนั้นแม่แต่ตัวแต่ทีทองทองอาดามใช่ไหมถ้าปู่ท่านยากมาด้วยสำหรับคนที่มีหมดและที่หลวงพ่อเป็นแต่หาท่านเป็นตัวท่านเป็นองค์ท่านเป็นคอยพระพุทธเจ้าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านอยู่ตรงไหนนะตรงกลางตรงกลางนะแต่ท่านคืออะไรเป็นแก้วเวลานี้พระองค์เป็นองค์องค์พระอยู่ประมาณจ้าเท่าระดับยังคงรูปเดิมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นชี้ทองระดับระดับแก้วนะใช่ค่ะท่านมโนเสียงกลางเนื้อมันว้าวสามารถนะขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราทั้งหมดได้เห็นในบริเวณพระจุลามณีเจดีย์ฐานทั่วบริเวณทั้งหมดเป็นสว่างนี่นะสว่างค่ะเออดูรอบๆพระจุลามณีนี่แปลว่าภายในสวยไหมวับๆแปลว่าใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็ขอชมอีกจุดหนึ่งคือพระเที่ยวแก้วพระพุทธมารีที่ท้าวโกสีที่กระเทวราชคือพระอินทร์ท่านปู่นั่นแหละที่ท่านนำมาบรรจุไว้ขออนุญาตสมเด็จพระจอมไตรและขอประทานประทานความนานให้ท่านปู่ขอให้ประตูก็เกี่ยวแก่สมาลีห้องกับสมาลีและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมที่ท่านบรรจุไว้ตรงไหนให้พาไปดูเป็นอย่างประทานให้ขอที่บรรจุบรรจุด้วยอะไรนะพระอบพระอบแก้วพระอบแก้วนะถูกต้องแล้วขอให้ท่านได้เห็นพระเกี่ยวแก้วอยู่ข้างในเลยพระเกี่ยวแก้วเหมือนปลาในแก้วไหมมันเป็นช้างข้างไปหรือไงช้างเออใช่ถูกต้องมันแหลมแหลมแบบนั้นใช่ไหมแหลมเป็นแก้วแก้วกาใช่ไหมอันนี้คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะมีของแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาคือท่านจะเกิดจากพื้นดินเมื่อไปซึ่งก็ยังมีพระเกี่ยวแก้วอยู่ในปากนะอยู่ในง่ายนะหรือว่าจะมีเกี่ยวไม่จะมีฟันใสมีแก้วแก้วขาวแบบนี้นะหรือไม่ใช่จะได้เป็นเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเกี่ยวจะเป็นแก้วแบบนี้นะเป็นมาตั้งแต่เกิดจะมีลักษณะแตกต่างกันเห็นเขามารีแล้วหมดผมอ่ะเห็นแล้วค่ะหมดผมไม่เกิดสภาพเกิดผมธรรมดาเป็นอย่างอื่นได้หรือยังเป็นเหมือนเส้นไหมรับใช่ถูกต้องสีขาวก็ได้เส้นแดงก็ได้สีเขียวก็ได้เป็นสีนั้นสวยดีนะสวยแต่โอกาสที่เขาหวงอะไรจะตายไปนะแต่ยังมือสานำมาเพราะว่าตอนนี้มันเลยคู่คนอยู่ตรงนี้อยู่บนโลกบอกสำหรับในวันโลกคือว่าพระมารีก็ดีพระเที่ยวแก้วก็ดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้มาบรรจุรวมกันที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานแล้วขออนุญาตท่านปู่นะถ้าขอได้โปรดเห็นพระเที่ยวแก้วพระองค์ที่ใส่พระเที่ยวแก้วกับมารีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดูที่มีประมาณเท่าไหร่เยอะเลยมากเลยนะครับถามท่านนี้เป็นเหมือนจะเป็นแสนแสนเป็นแสนนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดสินมามากมายแล้วไม่ใช่มีที่อยู่แต่องค์ตามที่ท่านสื่อกันสวยด้วยกันใช่ไหมสวยแล้วขอให้พระมารีกับพระเที่ยวแก้วแสดงปาฏิหาริย์กันก่อนนะตอนนี้ถึงบารมีพระพุทธเจ้าขอให้มันเกี่ยวแก้วแล้วก็เมารีแสดงพระบุญให้แสดงตัวตัวตึงใหญ่เป็นสีรุ่งแสงเป็นสีรุ่งเลยนะคะเป็นสับปะรดสีใช่ไหม
ตัวใช่ไหมว่าแล้วก็เหมือนไหมได้สัมผัสไหมดังนั้นครับดังนั้นนะดังมากนะเอาเนี่ยเราดูในสิ่งที่เราไม่เคยดูนะเนี่ยอย่างนั้นก็กราบพระเที่ยวแก้วก็มาดีแต่ว่าเวลากราบไว้นั้นนึกถึงองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เป็นเจ้าของพระเที่ยวแก้วเรามาดีกราบตาเราดูใหม่ที่เห็นเป็นรูปพระองค์นะรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่เขามากราบกันนะพระเที่ยวแก้วกับพระเมาลีนี่จะปรากฏเป็นพระรูปของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์เกิดไหมตรงท่าพระนิพพานใช่ท่าพระนิพพานต้องเป็นท่านิพพานถูกต้องจำไม่ดีนะนี่เป็นที่หลวงพ่อนำเมาลีที่ได้นำมาในสิ่งที่เราได้เป็นมากันนะแต่พระเจ้าแต่ไม่มีเวลาบรรยายนะวันนี้นะมันต้องรีบนะแต่ลมบรรยายนี่มันเสียอะไรมั้งเนี่ยไอ้สีลงรู้หลายสีใช่ไหมเหมือนกับรุ่งสีน้ำเนื้อแต่เป็นสัตว์กันรังสีนับโดยดีที่ครบหกสีไหมครบนะได้จำไม่ได้นี่เรื่องนี้มีประโยชน์ที่เรารู้จักสัตว์กันรังสีนี่ถ้าเวลาเราป่วยไม่ค่อยสบายหรือว่าใจมันเป็นทุกข์ในเวลาเราพิจารณาขันธ์ห้าหรือว่าภาวนาก็ดีถ้าปรากฏในแสงสีหรือกับธรรมดาสีปรากฏให้ทราบว่านั้นพระพุทธเจ้าทรงโปรดนะตอนนี้ไปก็ขอประทานที่สูงนำมาที่หน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงขอพรในองค์สมเด็จพระจุลวรถวายสัญญาทำไมยังไม่ใช่ใครเรียนที่นี่บ้างแก้วนายยิ้มไม่ยากละยายยิ้มบ้างยายชี้หน้าแดงบ้างเฮ้ยใครชี้นะตักมือเรียกพี่แดงเอาเรื่องแดงไปหายากแดงอยู่ข้างหลังจะบ้านคุณแดงไอ้แดงยากว่าไงตัวเป็นไงไหนเลยตัวเป็นเจ็บไม่ใช่อะไรหรอกแต่เราอยากให้ขอแผ่เป็นนะตอนนี้ก็ขอองค์สมเด็จให้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดประทานพรขอองค์สมเด็จพระจินดามรได้โปรดให้ข้าพุทธเจ้าได้เห็นเทวดาและพรหมทั้งหมดและพระอริยเจ้าทั้งหมดที่ปรากฏว่าอยู่ในพระจุลามณีเจดีย์สถานนี้เยอะไหมเยอะเยอะเยอะเลยมันจะมีสว่างมากไหมสว่างสว่างเลยแดงครับมันจะมีแกเทียบกับตาอย่างไหนได้ล่ะมันสว่างตัวเราหนึ่งอันดับสองอนาคามี3สกิทาคามี4โสดา5สัมมาทิฏฐิกระจายไทยนะก็กลางๆครับกลางเลยครับได้ว่าแล้วทำของแดงแดงแล้วที่นี่นะว่านั่นเลยคิดได้แล้วไม่อยากเที่ยวทำไมแล้วก็เอาวางไงไอ้แค่ไม่ใช่เที่ยวดูเรากับท่านสว่างจะได้รู้กำลังจิตทางไหนหนึ่งสองสามนั่นน่ะแล้วหมดละอันหนึ่งนะจิตนี่เป็นต้องทราบว่าเป็นจิตในเวลานี้นะไอ้จะก็มีดาสัมผัสไหมฮะฮะเข้าสี่ครับเข้าสี่นะตอนนี้ไปก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตปริยานต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงทรมานพระกายแส
ดงว่าธรรมเทศนาโปรดบรรดาพุทธบริษัทหลายเพื่อตรวจเก็บความทุกข์เพื่อเว้นและพ้นจากความเกิดแก่เก็บตายแต่นี้ก็ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริวารศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบแล้วว่ากายเกิดมันจะทุกข์ในการเวียนว่ายในวัฏจักรยังหาความสุขที่ไม่ได้สมเด็จพระจอมไตรบริวารการติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาและขันธ์วิญญาณก็ร่างกายก็ดีติดอยู่ในทรัพย์สินก็ดีติดอยู่ในวัตถุธาตุใดก็ดีอันนี้เป็นสภาพของความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ดังนั้นสมเด็จพระจอมไตรบริวารศาสดาจึงให้พวกเราพากันตัดขันธ์5คือไม่มีความปรารถนาในกายเกิดเป็นคนเกิดเป็นดวงตาได้เป็นคนให้มีจิตยงโดยครอบอย่างยิ่งคือว่านิพพานและขอยอมรับองค์สมเด็จพระพุทธมารว่าข้าพุทธเจ้าทุกคนได้ทราบมากพระมหานายขององค์สมเด็จพระพุทธคุณบรมศาสดาแล้วข้าพุทธเจ้าขอตัดภาวะร่างกายแล้วก็ห่วงใยในความเป็นมนุษย์ในความเป็นเทวดาและสมเลยขอนิยมเฉพาะอย่างยิ่งคือพระนิพพานจึงขอบารมีพระองค์สมเด็จพระพุทธมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าข้าพุทธเจ้าจะถึงที่พระนิพพานในชาตินี้แล้วพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจะโปรดให้บารมีตนก็ให้รัศมีกายข้าพุทธเจ้าเทียบเท่ากับพระอริยเจ้าดับหนึ่งไอ้เจ้ากรมถึงอย่างไอ้นั่นนะตั้งหลักยืดได้ไม่อยากไปไอ้เรื่องนี้แหละยังแรงสมมติสมมติถึงแรงเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวมาต่อสู้ไปดีไม่ไปดีไปจะดูหน้าญาติย่ายิ้มเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยคนลุกเหรอจังคนหนึ่งเขาปรารถนาพุทธภูมิเขาปรารถนาพุทธภูมิเขาไม่ตัดพุทธภูมิแล้วสิ่งนี้กายจะเข้ามาเทียบกันนั้นไม่ได้เพราะอันนี้เราเทียบกันไม่ใช่เราจะเป็นเลยนะเป็นการว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงที่ทัดว่าเราลางพุทธบริษัทแท้หมดถ้าตัดสินใจเพื่อพระนิพพานจริงและจิตวางภาระจิตเนื่องในการเป็นเทวดาเป็นคนนะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นสมจิตเรานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระนิพพานเพื่อมีพระนิพพานญาณเองนะตั้งใจไว้ทุกคนว่าเราทำความดีทุกอย่างกับคนก็ดีกับพระก็ดีเรากับเทวดาก็ดีการจะทำความดีอย่างนี้เราไม่หวังผลตอบแทนเป็นรางวัลด้วยการเงินก็ดีวัตถุก็ดีหรือในการเป็นเจตตามเราไม่ต้องการเราต้องการจะทำอย่างเดียวคือเพื่อพวกเราเพื่อให้เข้าถึงพระพุทธทางนะเวลานี้ดูที่จิตใจมันออกไปมากกว่าเดิมไหมนะออกไปขึ้นนะนี่จะไม่ดีนะเราทำอย่างนี้เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ต้องการเกิดเป็นธรรมดาเราไม่ต้องการเกิดเป็นตมขณะที่เราทำให้เกิดความดีกับบุคคลใดก็ตามหนึ่งเราก็จะตั้งทำตรงเฉยสองเราจะตั้งผลตอบแทนเราจะทำเพื่อพระนิพพานอย่างเดียวตอนนี้นะที่ได้บอกไปที่ได้ใช่ไหมมีแล้วนะแต่ตอนนี้ไปก็ขอทุกคนนมัสการขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริวารศาสดาเรื่องนี้แล้วขอให้เป็นหน้าที่ของท่านแม่ศรัทธาท่านแม่และท่านปู่ท่านย่านะท่านหลวงพ่อเนี่ยแต่ท่านปู่ท่านย่าเลยจะควรทำมากคนจะมาดูกระบวนการอาบและต้องขอให้เป็นภาระของท่านแม่กับท่านแม่ศรัทธากราบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ท่านปู่และท่านปู่ท่านย่าและท่านแม่และท่านที่แม่ศรัทธานำไปสู่มาดูกระบวนการอาบมีวันนี้สว่างดีไหมสว่างทุกวันใช่ไหมเป็นไงน้องบ้านสีเป็นไงมันดูกระมวลสีดำไหมแก้วสว่างดูในกายแก้วดาวนะบริเวณสว่างมากไหมสว่างดูต้นแก้วปล่อยดิสวยไหมสวยส
ไปมากแล้วไปเสียอะไรตรงแถวซอยตรงนี้เลยตรงนี้วันนี้ต่างทุกวันนะวันนี้ท่านสงเคราะห์เต็มที่เนี่ยดูทั้งดีและจำไม่ดีนะตอนสีคราวคราวเป็นกายป่วยพุ่งมันเป็นสีรุ่งนะอันนี้จำไม่ดีว่านี่เป็นของจริงที่เราเห็นในวันนี้นะแต่ที่เราเห็นเองบางวันมันก็เป็นที่เราเห็นเองบางวันมันก็เป็นเหมือนนี้ใช่ไหมไม่เหมือนตัววันนี้เราจริงกันวันนี้เราทำวันใช่เหมือนกับวันสวัสดิ์เจ้านะแล้วก็นอกจากท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ท่านเมธีขาไม่เห็นใครมาสอนเต็มหมดสมาชิกทุกวันใช่ไหมแต่แป๊บเพื่อนมาหรือเปล่าเนี่ยเขาว่าไงยิ้มอะไรนะไม่ทวงประกันที่จะขโมยด้วยเหรอเออพยิ่งนะพอดีแล้วนะแล้วก็ท่านก็ดูของพระศิลาแล้วก็ทราบแล้วนี้เพื่อคนที่ยังไม่เคยมาเพราะคนที่ยังไม่เคยมาโปรดจำไว้ขาวใช่ไหมขาวขาวขาวนะอันนี้ไม่มีพื้นที่ของไม่เหมือนที่มีขายแล้วดูรอบๆบริเวณมาดูของพระศิลามีรั้วกันหรือเปล่ามีนะแล้วช่วงบรรดุกรรมวิชาอาชีพแล้วบรรดุกรรมวิชาอาชีพกับเกี่ยวกับจุฬาวณีจริยสถานถ้าเราจะมองไปทางด้านทิศเหนือมีเส้นทางอะไรมีไหมค่ะมีนะอันนั้นเป็นทางที่เราจะไปท่านต่างๆแล้วเราจะตลอดข้าวถึงพรหมจะนิพพานนะตอนนี้ไปก็ขอให้ทุกคนไปชมเวทยานตะวันใหม่ขอท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ท่านพี่แม่เด็กขาท่านบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ขอเห็นชัดเห็นเจนเห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างอย่างแรกใช่ไหมสวยไหมสวยค่ะสว่างไหมไหมสว่างไหมสว่างมากนะเห็นชัดมากใช่ไหมชัดมากบรรดุคนเอเซ่เมื่อเดือนนี้มาเรียนสีอะไรนะเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วกี่สีเป็นเจ็ดสีเจ็ดสีนะตัวยอดตัวยอดกี่สียอดยอดเดียวยอดเดียวตัวดีเจ็ดยอดตัวแรกถ้าว่าเห็นยอดเดียวก็ขอท่านปู่ขอให้ตามความจริงเจ็ดยอดเพื่อจะอยู่กลางใช่ไหมสูงมากไหมนี่เป็นจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งที่ท่านดาวดึงที่เราจะควรจะรู้สำหรับเพื่อจะยันมีมานี่นอกจากบริวารที่ว่าลูกหลานเขาทำดาวเทวดาอื่นเขาไม่ได้เนี่ยเมื่อต่อนี้ไปก็ขอท่านแม่ถ้าท่านไม่เห็นสขาอันนี้แค่ควรให้บุตรญาติมาในเด็กสาวท่านใช่ไหมถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ให้พาไปเทวสภาดิอันนี้ดูไว้ชัดเห็นแล้วใช่ไหมที่ประชุมเทวดาก็แล้วบรรยายความตามท้ายเสด็จญาติเทวสภาเป็นไงเทวสภาเป็นมีที่นั่งกลางมีที่นั่งกลางเห็นแล้วไหมก็ด้านหน้าออกมามีที่นั่งคอยจับคอแล้วแถวมานะคะก็เห็นท้ายเป็นนั่นแหละแต่ที่ลูกไข่เป็นอะไรเป็นเก้าอี้ใช่ไหมเป็นเก้าอี้เฉพาะมาเฉพาะตัวใช่ไหมเฉพาะองค์ใช่ไหมแต่นั้นว่าเทวสภาแทนพราหมณ์ที่แก้กิจการใช่ไหมสวยมากนะที่เราประสงค์กันนานมากไม่ได้เพื่อคนที่ยังไม่เคยมาที่นี่รู้ถ้าต่อนี้ไปก็ขอให้ท่านแม่เป็นผู้ประทานให้ท่านบันดาลไม่ต้องเตรียมตัวตายให้ท่านบันดาลให้ปรากฏว่าเวลาที่เทวดามาประชุมกันเทวดาเขานั่งแล้วก็ทำปูนที่ไหนแล้วก็พระโพธิสัตว์มานั่งสอนที่ไหนนี้ตรงกลางไหมภาพเทวดาปรากฏในการประชุมไหมแต่ขอท่านแม่บันดาลให้เป็นตามความจริงแต่มันมีเกณฑ์เวลาให้ต้องราดิบคุณท่านนะเต็มรู้สึกเยอะแยะเลยเต็มแบบเราใช่ไหมค่ะโดยคนที่จำมากนะก็จะได้จำภาพเลยนะ
นี่เป็นจุดหนึ่งสำหรับท่านที่ยังตามไปไม่ทันก็เป็นไรนะแต่ว่าเทวสภาที่เป็นที่ประชุมของเทวดาเรียกว่าสาราสุธรรมาเออมีภาพเหมือนสาราหรือเป็นประสาทยอดเป็นประสาทยอดนะทีนี้เขาไม่มีไม่มีสาราธรรมดาอะไรก็ตามเขาเป็นยอดหมดเลยต่อไปก็ทุกคนไปดูจากปุถุชนที่ให้แม่ทำไมถึงขาดข่าวไปถึงแล้วนะก็ค่อยดูได้ชัดไม่เอาจริงๆเลยนะค่อยดูว่าความสวยสดสวยงามของจากปุถุชนก็ตัวเลยรอบแล้วก็ค่อยเห็นภาพน้ำตามความเป็นจริงได้เห็นมันภาพไปที่ลงตามความเป็นจริงไอ้ภาพไปที่ลงมันได้ที่นอนมีหลายจุดนะหลายจุดมากนะน้ำสีเป็นไงใสแก้วแก้วนะอันนี้ใสเรื่องนี้ก็แก้วแล้วนะแต่ข้างในในจะมีปูกระลีไหมมีบัวนะจากปูกระลีก็คือจากดอกบัวแล้วโดดจะเจ็ดดอกบัวดอกแล้วเห็นทางลงเออเห็นยังไงขาวใช่ใช่เป็นบันไดลงถูกต้องไม่มีอะไรจ้ะพอจะลงไปแล้วใช่ไหมถึงน้ำต่ำไปหน่อยนะคะน้ำหรือเบิกจากน้ำลงเสียบไหมไม่เสียบเลยนะน้ำมันสบายก็ไม่เสียบเอาละนี่แล้วก็ตรงนั้นตรงนี้นะสวัสดีนะต่อไปเราขอให้ท่านแม่พาไปสัญญามาดิออกทางไหนท่านนำไปทางไหนเดินไปเข้าช่วงระหว่างพระจุลามณีกำลังพุทธนาครับว่ามีทางไปนะวันนี้ไปตามทางนะทุกวันมันรับโดดทุกใช่ไหมทางสวยไหมใช่ครับขาวสวยเลยยังไงใช่ไหมดูวิมานพระท่านยามาการเทวดาท่านยามาเนี่ยท่านทรงเครื่องอะไรวิมานเสียอะไรวิมานทองเป็นเครื่องขาวเป็นขาวเลยขาวถูกเทวดาท่านยามาทุกองค์แต่งเครื่องชุดทรงขาวเป็นแก้วทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะใช้ประกายชุดทั้งหมดนะเป็นแก้วประกายถูกต้องเห็นเทวดาท่านยามาไหมมีองค์มีรู้นะผู้ชายเนี่ยเรื่องเท้ายามาถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ท่านยามาเนี่ยถามท่านว่าท่านทำบุญอะไรเกณฑ์ได้เป็นหัวหน้าเทวดาท่านเนี่ยทานเนี่ยให้ทานหนึ่งทานให้ครบใจท่านยามาต้องมีทานมีศีลมีภาวนาครบเรื่องเช่นนั้นก็ต้องนักสวดมนต์สวดมนต์ก็ภาวนาเหมือนกันนะสวดมนต์ก็คือภาวนาแต่ภาวนาธรรมดาก็คือภาวนาถ้าสวดมนต์ต้องมีจิตสมาธิภาวนาต้องมีจิตสมาธิเทวดาท่านนี้ได้ถามท่านพระยามาที่ว่าท่านได้ฌานหรือเปล่าได้นะถ้าได้ฌานถามทำไมไม่ไปอยู่ตรงนั้นพอใจจะอยู่ที่นี่พอใจอยู่ที่นี่นะท่านถูกต้องหมายความถ้าเรามีสิทธิ์จะไปอยู่ตรงได้เหมือนกับเท้าเวสสุวรรณถ้าเวสสุวรรณก็ออกด้วยกำลังฌานสี่แต่ท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านมีสิทธิ์จะไปอยู่ตรงตั้งแต่ชั้นที่12ต้นไปแต่ว่าท่านทราบว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์เดิมทีไม่ได้เกิดในชั้นจารุมหาราชแต่เราพอใจอยู่ที่ตั้งเราอยู่ที่นั่นนะเหมือนกับท่านยามาเนี่ยเหมือนกันพอดีท่านได้ผ่านโดยไม่เก่งผ่านแล้วสบายได้เก่งอะไรได้โกรธสบายเนี่ยยิ้มเลยท่านเก่งมีความแจ่มใสแล้วเราถามว่าก่อนที่ท่านจะตายท่านเป็นมันเรียนท่านเป็นพระว่าหรือท่านเป็นพระก่อนที่ท่านจะมาเกิดที่เนี่ยพระว่าเป็นพระว่าเนี่ยเห็นจังแล้วว่าชาวบ้านเนี่ยก็มีสิทธิ์จะทรงทานสมาบัติได้แต่ว่าชาวบ้านทรงทานสมาบัติได้แต่พระทรงทานสมาบัติไม่ได้พระก็สวยเต็มทีแต่ว่าขอให้ท่านพาชมบริเวณ
ฟ้องสัญญามานี่เขาบอกกันนะเงียบสงัดต้องมีเสียงเจี้ยวจ้างเราดูเงียบเงียบตอนนี้ต้องเงียบนะมันเหมือนเราเองกับเองเป็นเสียงใช่ไหมมีความสนุกสนานร่าเริงทำไมสัญญามานี่มีปกติเจริญสมาบัติอยู่ตลอดเวลาเงียบสงัดไม่มีเสียงเราเข้ามาเหมือนกับฝ่ายขาและฝ่ายขัดต่อไปก็เวลาท่านพายามาใช่ไหมได้ดูก่อนคนเวลาดูที่ท่านเป็นญาติของเราครับเราเป็นปู่นะคะจะเป็นพ่อใช่ไหมลูกเนี่ยเป็นปู่ก็แก่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเรื่องรู้เรากลับนอนอย่างเงี้ยเวลาแท่งไฟท่านดูจิตเขาให้ท่านแม่พาไปตามทางถ้าปู่ไปด้วยก่อนปู่ยามาไปด้วยไปด้วยที่ได้จริงเราให้ท่านนอนอย่างเงี้ยท่านที่บอกทางว่าบอกทางที่ท่านพาไปวันนี้เราไม่ปุ๊บปั๊บไปตรงข้างๆก็ได้ตัวเสร็จจะได้ไม่เสือข้างๆมีอะไรแปลวคราวมีนะมีอากาศเป็นในความอยู่รู้สึกจิตเป็นสุขมากไหมเงียบสงบเงียบสงบเป็นสุขนะตอนนี้ก็ถึงเขตสุขจิตได้ใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วนะถึงใครไหมตัวบ้านเลยถูกต้องคุณพ่อมายืนยิ้มเยอะได้ใช่ไหมอยู่อ่ะจัดตั้งตอนนี้ตั้งแต่ตัวอะไรนะเป็นลูกเป็นประกายเป็นลูกประกายเป็นที่เลยใช่ไหมไม่เคยเห็นตัวอย่างวันนี้ใช่ไหมยิ้มยิ้มเลยแต่ขอให้ท่านนำไปวิมานท่านแล้วก็ทุกคนจากท่านขอรับหัวความรู้ที่เราใช้ในเวลานี้เป็นความรู้ที่หลวงพ่อได้มาจากท่านท่านประธานว่าอะไรทำปฏิบัติได้แล้วทำต่อปัญญาลักษณ์ที่ไม่เป็นไปสมัยใช่ไหมแต่ก็ว่าอะไรอีกคือท่านบอกว่านิพพานสมบัติพระเจ้ารักษาเอาไว้ท่านสมบัติจะรักษาเอาไว้นะอากาศเรียนถามเรื่องนี้ว่าทุกคนที่ทำเวลาเนี่ยจะมีการพลาดสื่อสารได้ไหมผมไม่พลาดอากาศจะไม่ประมาทนะต้องบอกว่าพลาดทุกคนก็ดีใจดีใจไหมครับดีใจเลยไม่ห่วงแฟนหรือเปล่าซื้อแต่ก่อนเนี่ยโอ้จะเอาตกลงนะเอาโอกาสท่านขอให้ท่านพาไปหาท่านพระพิอันนี้ไม่ไกลเลยไปตามทางเรียกพุทธสิงห์ก็ค่อยไปตรงดูซ้ายดูขวาเนี่ยจะมีอะไรแต่นี่มันเยอะไหมสว่างมากใช่ไหมนี่มันเขาก็บริษัทนี่ใหญ่กว่าท่านเราเยอะกับใช่ค่ะใหญ่กว่าแล้วไล่ประมาณทั้งปู่แล้วตรงประมาณทั้งปู่ไล่ไล่ไปเลยวันนั้นปู่ท่านดาวเรืองมันใหญ่มากที่สุดก็เราเทียบที่ว่าเราเทียบไม่ได้เลยนะดาวิมายเขาก็โคดีจัดนี่เนี่ยแท้จริงก็ใหญ่มากแต่ว่าไล่ไล่ของเรือท่านปู่นะก็อาศัยบุญบารมีท่านเป็นใครพอถึงวิมายต้องพักที่อาริยะไม่ใส่ใหญ่เห็นว่าเห็นท่านอยู่ที่ไหนยืนอยู่ที่วิมานเวลาหรือบางใช่ไหมเจ้าค่ะสำหรับจากท่านท่านแต่งตัวก็ท่านรูปโผล่ไหมลายค่ะสวยกว่าสวยกว่าเพราะท่านเพราะท่านอย่าลงมาแล้วนะท่านสวยกว่าสวยกว่าใช่ไหมเจ้าค่ะไอ้เจ้าคนดินดาเห็นไหมเห็นไหมถ้าเวลาจากท่านว่าในศาสนาของท่านที่จะปรากฏในสถานการณ์ต่อไปท่านอยากจะทราบว่าหลังจากเสด็จศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริวารศาสดาสมาสมพุทธเจ้าทรงพระพุทธพระท่านว่าพระสมณะโคดมเมื่อศาสนานี้หมดไปแล้ว4ปีนะท่านจึงจะลงมาจากเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์เกือบล้านปีเกือบล้านปีถูกต้อง
นับจากนี้ไปประมาณล้านปีนับจากนี้ไปก่อนจะสิ้นศาสนาเป็น 2,400 นั่นนับไม่ถึงศาสนาแล้วก็ประมาณเกือบล้านปีแล้วตอนนี้ไปแล้วก็ขอให้เขากลับลาท่านนะเพราะว่าเป็นเรื่องเจ็บมากเลยครับลาท่านขอโอกาสขอโอกาสท่านลาท่านเพื่อไปท่านมาเลยแล้วผู้ไปแล้วก็เสียอันนี้ไปใจท่านสงสารนำมาก่อนนำเลยค่ะนำเลยตามท่านไปดูตามทางก็ค่อยเดินไปแบบสบายมีอะไรสวยสดงามไหมท่าทางมีค่ะจำภาพให้ดีนะทางเป็นทางขาวขาวไปทางขาวทางเนี่ยขาวไปแก้หมดตลอดสายนะมีทางแยกซ้ายแยกขวาใช่ถามท่านทางแยกซ้ายไปไหนทางแยกขวาไปไหนไปมาต่างกันใช่ไหมเป็นขั้นดุสิตเอาไปเป็นใหม่ของธรรมดาธรรมดาเป็นขั้นดุสิตเออต่อไปถึงท่านนิมานะเดียร์ยังถึงแล้วเลยแต่มีใครยืนหน้าแต่แต่งเก่าใช่ไหมเออชายถามได้ว่าท่านเป็นหน้าใหญ่เลยท่านก็ใหญ่ใหญ่ด้วยเท้านิมานะดีใช่ไหมได้นะถ้าเป็นคนหน้าใหญ่แค่นี้ก็แต่ตัวสวยแล้วสวยสีอะไรทองแก้วนะแต่ยิ้มเปล่าองใหญ่ที่ยิ้มไหมเกี่ยวแล้วเหรอถามนี่ทำไม่ยากหรือเปล่าเคยเป็นเพื่อนยากกันมาหรือเปล่าเคยเป็นอะไรเจ็บเป็นไรครับแต่พูดไม่ออกนะเจ็บแต่หมดทำได้ไหมเป็นอะไรครับเจ็บไหมไปนอนสบายนอนลุกเหมือนกันไหมอันนี้ดีใจไหมไม่ทำเลยเป็นธรรมดาเนี่ยดีใจไหมนี่แต่ขอให้เป็นเรื่องไปเก่าเนี่ยวะถ้าขอให้ท่านนำไปชมบริเวณห้องท่านนี้ทั้งหมดเลยทุกคนตามไปสวยไหมแสงสว่างมากไหมเป็นวันนี้แสงสว่างมากไหมสว่างวันนี้สว่างเมื่อกลางวันหมดใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์แต่ท่านนิมมานะดีนี่เป็นท่านที่นิรมิตให้แก่ท่านแต่นิมิตไม่สว่างสวัสดีว่าเทวดาที่มาเกิดในชั้นนี้ได้ก็ต้องเคยได้ฌานสี่ด้วยก็ได้ปัญญาห้าด้วยแต่ว่าเวลาจะตายก่อนจะตายไม่ได้เข้าฌานตายยังไม่ได้ไปดูดวงดังนั้นเราจะเวลาเข้าฌานตายแต่ว่าเวลาจะตายมาเกิดความพอใจในชั้นนี้ก็อยู่ชั้นนี้ได้แต่ว่าปวดจิตในชั้นนี้ได้ก็ต้องไปดูดวงไอ้แม่ฐานท่านเข้าขึ้นมาแล้วดีจ้ะว่าแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านจะไปดูดวงไหมเป็นนะเป็นนะแล้วถามท่านต่อไปว่าท่านจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นนิพพานเลยไม่เป็นนิพพานเนี่ยท่านเก่งว่าท่านนี่เขาได้ปัญญาสมาบัติในสมัยเราเป็นมนุษย์คนที่ได้ปัญญาสมาบัติส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ลงตัวเขาเสียงนิพพานแล้วก็อันนี้ล่ะท่านเนี่ยขอให้ท่านนำไปแค่ปฏิเมตวัสสตีแต่เดินตามหลังแกะเช็ดเลยเฮ้ยให้พาไปที่ใบข้ามาลายเลยเป็นท่านที่หกเจอยังเข้ามาท่านข้ามาลายหรือว่าพญามาราธิราชสวยไหมสวยที่มันกว้างใหญ่มากเลยใหญ่มากนะกว้างสาวที่มันสีอะไรนะขาวสีขาวเป็นแค่โคตรใช่ไหมใช่วันนี้ว่าแต่ที่วันนี้เจอโคตรจริงกันสีสันมันน่าสองไม่ดีกันหลักนะว่าทุกวันที่เรามาเห็นสีไม่เหมือนอย่างนี้เพราะสมาธิมันไม่แน่วแน่นะเรื่องการหนึ่งการตัดสินใจในการตรงขันห้าอาจจะไม่แน่วแน่
บางวันถ้าการตัดสินใจเรามีสมาธิดีแล้วก็เห็นแจ่มใสเห็นตรงต่อตามความเป็นจริงถ้าสมาธิดีไม่พอที่ปัญญาญาณผ่านไปก็เห็นหลังสีไปอาจจะมัวมองไปบ้างแต่บางทีนี่สีเขียวที่แดดในแม่แท้จริงๆเทวดาชนีที่เทวดาทรงทานสีละเอียดท่านทรงทานสีละเอียดท่านมีความพอใจในท่านนี้บ้างบางทีเวลาจะตายลืมเข้าฌานบ้างมาเป็นเทวดาชั้นนี้ที่มีมารีแคร์ตาฝนชั้นนี้เกิดใครทำใครที่มาในนิพพานนะคล้ายใช่ใช่กันนะแต่แสงสว่างไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถามท่านมาเลยดิว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่บอกไม่เป็นเราวันตะพานเลยมันไม่เป็นเลยผมก็วันตะพานบอกว่าเหมือนหลวงพ่อเออมันมีย้อนเก็บมีคู่ปรับกันนะเราอยู่ไม่ได้ใจเก่าเวลาท่านมานาพิราชนี่ท่านตัดจากพุทธภูมิแล้วใช่ไหมท่านตัดแล้วท่านมุ่งบริพารขอภัยกันนะนี่ตอบล้อท่านบริพารมาแย่หลวงพ่ออยู่ๆท่านมาแย่เล่นอันนี้ไม่ทำไมชอบเล่นบอกเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนี่เป็นลิงด้วยกันใช่ไหมเป็นหรือเปล่าเราเป็นเป็นเลยไม่เกินตัดตู้เสร็จเราก็เป็นตั้งใจดีนะดูบริเวณรอบๆมันมีต้นไม้มีสัตว์มีอะไรไหมมีกันหลงนะแต่ว่าท่านนี้เนี่ยถ้าเขาต้องการอะไรโดยมากจะให้เทวดาท่านหนึ่งมาเราดีดูคนเดียวนิดไปในแก้วแล้วก็ทำงานเลยนะเยอะตอนนี้ไปก็ลาท่านขอท่านแม่การเหนื่อยสถานะกราบท่านทั้งหมดทั้งหมดนะพระบริษัทที่ตามมาด้วยกราบท่านทั้งหมดลาท่านขอท่านแม่ท่านเหนื่อยสถาพาไปตรงเอาลูกของผมท่านหนึ่งนะคือเอาท่านสูงสุดเลยคือว่าสามโมดีสมท่านที่สุดแล้วค่อยเดินไปกรมสวรรค์นี่เดี๋ยวแตกต่างกันไหมต่างกันต่างกันนะสวรรค์นี่เราเดินมาเป็นเพื่อนเหมือนกับเพื่อนสีเดียวขึ้นเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะพรหมนี่เป็นชั้นหรือเปล่าสูงขึ้นเป็นชั้นเหมือนกับเราขึ้นชั้นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถูกต้องสวรรค์ที่เรียกว่าเป็นชั้นเนี่ยความจริงไม่ใช่ชั้นที่สี่แต่พรหมนี่เป็นชั้นจริงชั้นหนึ่งก็ต่ำแค่สองว่าสูงว่าไปนี่เราขอขึ้นเป็นชั้นที่หกเลยพระแม่ก็ที่พาไปอาจารย์ไม่ดีผมมารับเนี่ยมาแล้วแม่ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่โตเนี่ยตรงเสื้อสีอะไรขาวเป็นแก้วแก้วก็นี่คือนี่เป็นที่นะจำไม่ดีนะบางครั้งถ้าเราสมาธิกันดีอาจารย์ทรงเป็นที่ก็เป็นแก้วหรือว่าตายเป็นโอ่งนะบางขณะถ้าเชื่อทรงปกติให้จะเป็นสีทองนะเนื้อท่านเป็นแก้วเป็นเนื้อมันเทวดาเป็นแก้วแต่ว่าท่านทรงเครื่องสีทองในเนื้อแล้วท่านเป็นแก้วใสไอ้สีทองนี่มันจะเป็นประกายแสงมันจะเป็นแสงใสแล้วก็แสงของแสงสายกระจายออกไปนะมันจะคุมสีของท่านทั้งหมดเห็นเรียบพอทั้งองค์จะไม่ดีไหมเดี๋ยวจะเป็นหลงทีหลังไปเห็นท่านเห็นเรียบพอทั้งองค์จะเห็นเนื้อทองทองก็มาดับก็ตอนไม่ใช่คือประกายพระพรจะพุ่งออกไปคลุมเนื้อหมดถึงได้ทองคำทั้งหมดได้กราบท่านและขอขอบคุณท่านคุณแม่นะแล้วไปต้องถามคนท่านนี้จะภาวนาตามมีละเอียดแล้วเราบวชที่ท่านนี้ไม่ทราบทางปฏิฐานลองถามได้ที่ว่าท่านสามารถดีพรหมองค์นี้ท่านจะอยู่ที่นี่ถึงที่ศาสนานี้ถึงปฏิฐานแล้วว่าอยู่ไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยแต่มีผู้ใกล้เต็มเกียรติเต็มทีแล้วถ้าต่อที่ใจเราขออนุญาตขอประทานอภัยท่านให้พาไปดูอรูปภพต้องย้อนลงมาในช่วงท่านที่แปดท่านที่เก้าต่อกันต่อไปทางด้านที่ใต้ถึงยังถึงแล้วถึงแล้วบอกลักษณะว่าที่คือโล่งใช่เป็นโลกเป็นอากาศโลกอากาศใสได้อากาศเป็นประกายใสใสไม่มีประกาย
แล้วก็ดูดิเอาใครเห็นหน้าแตกต่างบ้างเป็นผมเห็นไหมก็ไม่สายครับไม่สายอันนี้ขอดูเอาด้วยผมที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยที่เอาผมที่มาเลยรูปอ่ะจุดสว่างสว่างเนี่ยมันจุดที่ยึดกระทั่งดวงดาวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ท้ายนั้นก็คงเลยใช่ค่ะแล้วก็ขอดูอรูปภพพิเศษ 2,000 คืออราดาบทโลทัคดาบทอาจารย์ของพระพุทธเจ้าขอเชิญท่านมาใกล้ๆนี่จุด2จุดนี้เป็นราคาแตกต่างกันประการใดนะสว่างสว่างจุดตรงกลางมีสีไหมไม่มีสีนะมีเสียรอบๆนะครับรอบๆมีเสียอะไรเสียแดงมีสามสีใช่ไหมใช่ค่ะตรงกลางนี่เป็นประกายใสแต่ถามไหมค่ะอันนี้อันที่ท่านแตกต่างจากผมองค์อื่นก็ไปอารมณ์กับผมเหมือนกันแต่ว่าท่านมีบุญญาธิการสูงกว่าเพราะว่าในฐานะที่เป็นครูของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอานิสงส์ที่เกิดเป็นเพียงมีประกายใสกว่าอันนี้ก็ลาท่านสามอดีตก็ให้ท่านแม่กับท่านแม่เลี้ยงศรัทธาพาไปที่ใหม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามพระพุทธนาถโคดมนี่ก็เป็นภัยจริงถึงได้ใช่ไหมถึงแล้วต้องบอกลักษณะที่วันนี้ครับสว่างสว่างมากค่ะมีอะไรเป็นแก้วสว่างแก้วเข้าตาไหมมันยังไม่เข้าถ้าไม่แสงไม่ใส่เข้าตาแล้วไม่เตือนตาก็แสดงว่าสมาธิปฏิทินก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาใหญ่ก็ดีวันนี้พวกเราเตรียมอัตราถ้าว่าวันไหนที่วิปัสสนาญาณของเราไม่พอไม่ดีไม่พอแสงในสายเข้าตาลุ่มหมกไปนะแต่ว่าเป็นชัดนะเห็นพระพุทธเจ้าชัดนะใหญ่ไหมธรรมดาขนาดไหนแดงใหญ่ไหมผมเห็นใหญ่ครับเออเข้าไปนั่งที่หัวท่าตาตุ่มดีไหมเด็กเสียถูกต้องแล้วก็แล้วตัวนี้คืออะไรคะเนี่ยเดี๋ยวทำหมดเองนะยิ่งจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราขึ้นมาถึงว่าสภาวะร่างกายของเราเป็นทิพย์ไอ้ร่างกายของเราที่เป็นทิพย์เนี่ยถ้าเราจะไปเทียบกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถ้าเราจริงๆข้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยความจริงตัวเราให้ท่ากันกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยขอพรเธอไปชนิดตัวไปชนิดขอองค์พรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดนำไปดูโลกพระจันทร์ที่กลางไปเย็นนะเย็นเย็นดูลักษณะเป็นไงโล่งมีต้นไม้ไหมไม่มีค่ะไม่มีหน้าไม่ค่อยตังค์ไม่แห้งเลยแห้งนะอากาศไม่สดชื่นใช่ไหมไม่สดต่อไปนี้ขอบารมีก็ยิ่งที่ขอท่านแม่ก็จะมีเกิดพาไปโลกร่างกายโลกพลังไปยังไม่ค่อยถึงเนี่ยแต่การแล้วโลกอาจารย์ยังไงบ้างมันแห้งเหมือนกันแห้งเหมือนกันร่างกายกว่าไหมค่ะแดงแดงพื้นมันแล้วโลกร่างกายเป็นไงดีไงจันทร์มันคล้ำๆเป็นภูเขาเนี่ยบางจุดเป็นภูเขาเนี่ยค่ะแต่โลกก็ร่างกายมีลักษณะที่แดงนะค่ะแต่หินแข็งแดงใช่ไหมค่ะดูสภาพอากาศในโลกจันทร์โลกร่างกายแตกต่างกันไหมแตกต่างใช่ไหมค่ะคือเวลาโลกร่างกายเนี่ยสภาพมันหนักกว่าโลกจันทร์อะไรทุกคนร่างกายนะก็เลยสมบูรณ์แต่ต่อไปต้องตอบอยู่เพราะแค่เป็นบอกมากถ้าทุกคนลาท่านแม่ก็ผิดใช่ไหมเรากลับที่แล้วให้เจ้าคงอยู่นี่เลยก็แล้วกันมาเลย